วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะที่422-1606นะเดี๋ยวท้ายๆเลยจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะว่า3ท่านผู้โชคดีจะเป็นใครครับแต่ว่าเอาละมา SMS กันบ้างนะคุณลัดดาเลขบ้าน54เมื่อไหร่จะโชคดีคะเหมือนมีกุมารตามด้วยคำว่ากาสีก็คือแฟนรายการประจำไอ้นี่สัญลักษณ์เฉพาะตัวจำได้ไหมไม่ได้คือผมเนี่ยกูเป็นผมจำแม่นมากคุณรัตดาเนี่ยก็เป็นคนที่ชมรายการประจำนะ54เมื่อไหร่โชคดีกับเขาบ้างคะเหมือนมีกุมารตามค่ะสภาวะคนที่สวดมนต์เยอะเจริญสมาธิมากก็จะเป็นที่รักกระบูเหล่าเทวดาหรือว่าเข้ามาปกปักรักษาแค่นั้นเองถ้าจะให้คุณนะก็ให้กับคนที่ทำบุญสร้างบารมีจะให้ความดีนะก็ให้กับเขาเลยนะฮะทำบุญทำทานเยอะโชคดีก็จะมานะแต่ว่าถ้าเราทำน้อยไปในจังหวะจากคนที่จะให้เนี่ยเกื้อกูลเราเนี่ยล่าช้าลงสวดมนต์ดีครับจำเริญสมาธิมากๆแล้วก็แผ่กุศลจิตไม่ใช่แผ่อย่างเดียวยังบอกว่าต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วกุศลนั้นจะเกิดขึ้นทำให้คุณโชคดีโชคดีโชคดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจินตนาเลขบัตรนะคะ797ปีนี้เป็นอย่างไรกับการเงินด้วย797 นะครับปีนี้เป็นไอหรือเปล่า นะครับอ่ะ97เนี่ยปีนี้เป็นช่วงปีทองของคุณนะครับอะไรที่ไม่เคยพุกนะฮะเสี่ยงดวงไม่เคยได้รอบปีนี้มาแล้วแล้วการเงินที่ถามว่าจะดีไหมคะแน่นอนนะครับในสภาวะมันรั่วมันก็รั่วไปละแต่บวกลบคูณหารนะครับนะสมการแล้วปรากฏว่าผ่านครับรอบปีนี้การเงินลื่นไหลคล่องตัวพอสมควรเลยนะครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่านะจากคุณประภาสต้องการลายเซ็นที่เสริมทั้งงานครอบครัวกันสุขภาพด้วยความรักหน่อยไหมมาดูกันครับประภาสครับประภาสบางครั้งนะฮะหลากหลายท่านก็ขอความมั่นใจแต่ลายเซ็นนะอีกเป็นหนึ่งทางเลือกที่เอาไปประคับประคองจิตใจให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆได้พอสมควรเชียวครับท่านอีกท่านค่ะคุณวรพจน์นะคะเลขบัตร366ชีวิตเป็นอย่างไรการงานโชคลาภขอลายเซ็นค่ะโชคลาภเริ่มมีมาแล้วคุณพจน์ครับนะฮะแต่ว่าชีวิตคุณกำลังจะเป็นใหญ่ในช่วงนี้ผมบอกเลยว่าคุณละหลังกับเรื่องการงานนิดนึงอย่าไปเครียดนะอย่าไปเก่งอย่าไปเครียดปล่อยให้ไปสบายสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างมันก็ผ่านพ้นได้ดีชื่อคุณวรพจน์ค่ะนะสำหรับคนชื่อพจน์นะครับวรพจน์นั่นเองทุกท่านนะคะก็อย่าลืมเนาะส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะจะได้จัดส่งลายเซ็นไปให้ได้ปรับเปลี่ยนใช้กันนะรวมไปถึงท่านไหนที่ได้มีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับของขวัญจากครูไปอย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองระบุนะคะว่าได้ทำอะไรรวมไปถึงวันที่ออกอากาศด้วยอันนี้จะดีมากเลยนะคะก็จะได้นำจัดไป5-6เมษาพบงานไม่ครูงานของครูอีกวันคือ15พฤษภาฉะนั้นแล้วพบกับสิ่งดีๆตรงนี้เลยครับแน่นอนนะคะแล้วก็สำหรับนะคุณผู้ชมเองนะคะที่ตั้งใจว่าจะไปเจอกันอย่าลืมนะคะทั้งโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถที่จะติดตามเรื่องราวต่างๆกิจกรรมต่างๆตารางบุญตรวจทาได้ใน Facebook Fanpage Miracle Channel TV และพรุ่งนี้พบกันที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องแต่เช้าตรู่เลยครับท่านนี่แหละผู้โชคดีด้วย3ท่านสามท่านผู้โชคดีมาดูกันแหมนักมวยคุณยินดีใครบ้างแสดงความยินดีด้วยอย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการนะคะแล้วก็ใครจะไปร่วมบุญกับครูอาถาเสาร์อาทิตย์นี้พบกันเจอกันได้นะคะแล้วก็ติดตามชมรายการได้ทุกวันพุธถึงวันศุกร์18:00 ถึง 19:30นะคะวันนี้เวลาอาถาถาลางผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ อาจารย์มีจริงขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูมหาบูรพาจารย์บรมครูศรีครุเทพ Miracle Channel ประจำปี2559โดยอาจารย์หัตถาเลขจิตเพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกสาขาอาชีพและเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตวันอังคารที่5และวันพุธที่6เมษายนนี้ที่ Miracle Studio กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0851293697